ท้องตอนเรียนอยู่แต่ครอบครัวหวังกับเราไว้มากไม่รู้ว่าต้องทำยังไงถ้าบอกกับครอบครัวอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่แบบพี่เป็นห่วงมากๆเลยจริงๆเพราะว่าระยะหลังๆเวลาไปตามสถาบันต่างๆเราเจอปัญหานี้เยอะมากนะคะซึ่งเวลาที่แบบเราใช้ชีวิตผิดจังหวะคือเอาจริงๆชีวิตคนเรานะพี่ว่าแค่ใช้ชีวิตไปตามที่มันควรจะเป็นช่วงไหนควรเรียนเรียนช่วงไหนทำงานทำงานช่วงไหนมีแฟนมีครอบครัวแต่งงานมีลูกคือถ้าเราใช้ชีวิตแค่ตามสิ่งที่มันควรจะเป็นน่ะชีวิตเราจะง่ายมากแต่พอมันมีความประมาทพลาดพลั้งเกิดขึ้นแล้วมันมีการข้ามขั้นตอนอะไรบางอย่างชีวิตมันจะยุ่งยากมันจะลำบากมากจริงๆและที่สำคัญคือการท้องหมายถึงว่าการที่เรากำลังสร้างชีวิตคนอีกหนึ่งชีวิตขึ้นมาให้รับผิดชอบทั้งที่เรายังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบอันนี้พี่ฝากไปถึงทุกคนเลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นปัญหาที่มันจะแบบไปอีกนานนะคะคือนึกออกไหมว่ามันมีปัญหาหลายอย่างที่พอแก้แล้วจบแต่ปัญหาแบบท้องมีลูกเนี้ยมันเป็นปัญหาไปอีกยาวตลอดชีวิตของแบบเด็กอีกคนนึงเลยทีเดียวนะแต่มาถึงตอนนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วมันพลาดไปแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือยังไงก็ตามน้องก็ต้องบอกกับครอบครัวค่ะเพราะว่าครอบครัวหวังกับเราอยู่แล้วครอบครัวผิดหวังอยู่แล้วครอบครัวต้องเสียใจคุณพ่อคุณแม่ต้องเสียใจร้องอาจจะร้องไห้อาจจะเสียใจอยู่แล้วเราถึงได้บอกว่าเราควรคิดอันเนี้ยก่อนที่จะทำอะไรลงไปไงคือน้องมาคิดเอาตอนที่มันพลาดไปแล้วมันเลยแก้ไม่ได้ค่ะแต่ยังไงก็ตามแต่เราก็ต้องบอกครอบครัวอยู่เดียวเพราะว่าเราไม่สามารถจะรับผิดชอบในสิ่งนี้ได้ด้วยตัวเองถึงแม้ว่าครอบครัวจะเสียใจจะผิดหวังแต่ครอบครัวก็ยังเป็นหลักให้เราเกาะได้ปัญหาแบบนี้เราแก้คนเดียวไม่ได้จริงๆนะคะและในที่สุดแล้วอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่ฆ่าลูกอะยังไงก็ต้องแบบต้องดูแลลูกอยู่ดียังต้องรักลูกอยู่ดีแล้วก็เข้ามาช่วยแก้ปัญหาอยู่ดีแต่จำไว้เนาะว่าเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดปัญหาแบบนี้คนที่เสียใจที่สุดคือคนที่รักเรามากที่สุดนั่นแหละนะคะนะมากที่สุดก็บ่นมากที่สุดก็ว่าแต่ไม่เคยฆ่าลูกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดว่าปัญหาของน้องตอนนี้ไม่บอกกับครอบครัวดีกว่าเพราะครอบครัวหวังไว้ว่าไม่บอกไม่ได้อะยังไงสุดท้ายก็ต้องบอกอยู่ดีน้องจะปล่อยแบบนี้แล้วน้องก็รับผิดชอบไม่ได้อยู่ดีค่ะค่ะนะคะนะเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเกิดขึ้นเพราะก่อนน้องจะท้องครอบครัวก็หวังค่ะอย่ามาเพิ่งรู้สึกตอนที่ท้องแล้วนะคะ